ผมมินจากไดร์วอเตอร์บ็อกซ์ครับและนี่คือ10เหตุผลที่ทำไมคุณต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อมาซื้อโคราคอร์สรุ่น GR Sport ตัวท็อปก่อนจะไปฟังรายละเอียด10ข้อที่ผมจะแจกแจงให้ฟังมาท้าความให้รู้จักความเป็น GR Sport ก่อนนะครับจะใช้เวลาเพียงสั้นๆสำหรับรถที่เป็นรถตัว GR Sport เนี่ยจะมีทั้งหมด4เลเวลเริ่มตั้งแต่เลเวล1เนี่ยก็คือรถสแตนดาร์ดแต่งหน้าทาปากให้เป็นรุ่นสปอร์ตเป็น GR Sport อาจจะมีติดสติ๊กเกอร์เปลี่ยนล้อแค่นั้นไม่ยุ่งกับเรื่องการขับขี่เรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์หรือสมรรถนะของรถเลเวลที่2ก็คือรถที่มีการอิมพรูฟปรับปรุงยกระดับของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างอย่างโคราคอร์ส GR Sport นี่ก็นับเป็นเลเวล2ของแบรนด์ GR Sport มีการปรับปรุงช่วงล่างเมื่อเทียบกับรุ่นสแตนดาร์ดใช้ช่วงล่างคนละชุดเลยการขับขี่ไม่เหมือนกันและเลเวล3ก็คือรถเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นรถ GR เลยเช่น GR Super GR 86 GR Yaris GR Corolla ราคาก็จะแพงขึ้นอีกจะไม่มีรุ่นสแตนดาร์ดที่หน้าตาเหมือนเขาและเลเวล4เป็นเลเวลสูงสุดจะไม่มีขายเหมือนเลเวล1ถึง3เกิดมาเพื่อเป็นรถแข่งเลยรถตระกูล GR ไม่ว่าจะเป็น World Endurance Series World WRC รถพวกนี้จะเกิดมาเพื่อเป็นรถแข่งจากโรงงานตรงนี้คือเลเวลสูงสุดของรถตระกูล GR สำหรับประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่รถที่เป็น GR Sport ในไทยไม่ว่าจะเป็น Fortuner GR Sport Toyota Hilux Revo GR Sport Toyota Corolla Altis GR Sport Toyota Corolla Cross GR Sport Toyota CHR GR Sport ทุกโมเดลจะมีการปรับปรุงช่วงล่างเมื่อเอามาเทียบกับรุ่นสแตนดาร์ดตัวท็อปเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีกว่าในเรื่องของการยึดเกาะและก็การขับขี่แบบสปอร์ตเราเห็นภาพกันแล้วนะครับกลับมาที่ Corolla Cross GR Sport ของไทยโมเดลเยียร์ปี2024ผมเคยทำฟูลรีวิวไว้แล้วพาชมเลยว่าวิศวกรของ Toyota และทางทีม GR Sport เนี่ยทำการปรับปรุงอุปกรณ์ชิ้นไหนไปบ้างมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมมันถึงกลายเป็นตัวท็อปแต่มันก็มีประเด็นมีคำถามเข้ามามากว่าใน Corolla Cross GR Sport ตัวใหม่เนี่ยหน้าตามันเหมือนกับตัวเก่าแล้วทำไมลูกค้าจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 50,000 บาทเพื่อมาเอาตัวท็อปมันก็เป็นที่มาของคลิปวันนี้10เหตุผลที่ทำไมคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มมาฟังกันทีละข้อครับเหตุผลข้อที่1ก็คือหน้าตาเฉพาะรุ่น GR Sportหลายคนบอกว่าหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าเก่าใช่ไหมผมเท้าความแบบนี้ตอนที่ Corolla Cross เปิดตัวมาครั้งแรกนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเหมือนคนกำลังเบะปากนะครับทำหน้าบึ้งตอนเปิดมาครั้งแรกหน้านี้ไม่ได้มาด้วยนะครับสำหรับ Corolla Cross GR Sport เนี่ยถูกพัฒนามาทีหลังซึ่งดีไซน์ตัวนี้ถูกพัฒนาโดยทีม GR Sport ซึ่งแยกจากทีมพัฒนารถตัวหลักแน่นอนว่าเรื่องของหน้าตาเนี่ยมันก็จะต้องทำให้หล่อกว่าเดิมแต่มันก็จะต้องมีดีไซน์มีเอกลักษณ์ของความเป็น GR Sport คือ DNA จากสนามแข่งนะถ้าเป็นรถสไตล์ Crossover อย่างนี้ก็จะต้องได้เรื่องของ Aero Part Aero Dynamic ต่างๆเหมือนกับตัวแข่งทางฝุ่นและการตั้งสำนักดีไซน์เนี่ยในการออกแบบก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆแต่โดยปกติเนี่ยรถที่เป็นไลน์อัพตัวท็อปยอดขายมันจะน้อย 5-10% เท่านั้นเองแต่มันแปลกมากกับ Corolla Cross ก่อนหน้านี้ตัวที่เป็นตัวปกติเนี่ยขายเมื่อเป็นสัดส่วนกับตัว Top GR Sport แล้วสัดส่วนครึ่งๆเลยลูกค้ายอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อมาซื้อหน้าตัวนี้แปลว่าหน้าตาของ Corolla Cross GR Sport เนี่ยค่อนข้างจะโดนใจลูกค้ามากๆนะมันก็เลยเป็นที่มาของการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปแต่เจ้าตัวสแตนดาร์ดตัวหน้าหลักล่ะลูกค้ามีฟีดแบคว่าหน้าตามันบึ้งไปหน่อยทางทีมพัฒนารถก็รีบที่จะลงทุนไปกับการปรับหน้าตัวหลักจะเห็นว่าไทม์ไลน์เนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะเลย2ปีเปลี่ยนหน้านะแต่สำหรับ Corolla Cross GR Sport เนี่ยมันมาทีหลังเพิ่งจะใช้หน้านี้ได้ไม่นานแล้วก็ลงทุนจ้างดีไซเนอร์ออกแบบมาโดยเฉพาะและด้วยกระแสด้วยยอดขายต่างๆกับห่วงเวลาที่มันเพิ่งลงสู่ตลาดได้ไม่นานฉะนั้นมันจึงได้ไปต่อและได้ไปพร้อมกับ Corolla Cross รุ่น Minor Change ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็ปรับอุปกรณ์ให้ทุกรุ่นพร้อมกันเลยเปลี่ยนโคมไฟหน้าไฟเลี้ยวเป็นแบบ Sequential หลังคากระจกเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed Range มาพร้อมกันเลยนะฮะเปลี่ยนจอเป็น Android Auto Apple CarPlay เพราะว่าหน้าเนี่ยมันเป็นหน้าขายหลักเลย
สำหรับ Cora Cross GR Sport นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าใครชอบตัว Premium Luxury ก็เล่นได้เพราะว่าหน้าของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว LM ที่เปิดมาใหม่หน้าเขาจะมีกระจังหน้าที่เต็มแล้วก็ทะลุรูขึ้นมานะครับให้มันมีความหรูหราก็แยกกันที่เรามาเนี่ยคือที่มาที่ไปของทั้งหมดนะแต่ผมได้คุยกับหลายคนนะครับก็บอกว่าหน้านี้มันก็หล่อนะแต่แค่ยังคาใจสงสัยว่าทำไมเขาเปิดตัว Cora Cross รุ่นใหม่3เกรดล่างได้หน้าใหม่แต่ตัวท็อปตัวแพงสุดยังใช้หน้าเก่าอยู่ครับเหตุผลข้อที่2ในเรื่องของดีไซน์รอบคันจะเห็นว่า Cora Cross GR Sport มีดีไซน์ที่แตกต่างมีความเป็นมอเตอร์สปอร์ตมีความดุดันรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาตกแต่งและการให้สีต่างๆจะมีความพรีเมียมลงตัวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายรถวิ่งมาเนี่ยจะดูรู้เลยว่านี่คือตัวท็อป Cora Cross GR Sportเหตุผลข้อที่3ก็คือการดีไซน์ภายนอกแบบทูโทนให้ครึ่งบนของรถเป็นสีดำและคุมโทนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสา A และเสา C ทำสีดำมีความกลมกลืนกับหลังคากระจกรวมถึงหลังคาเหล็กด้านหลังและติดตั้งเสาอากาศแบบครีบฉลามสีดำราวหลังคาสีดำเราจะเห็นว่าเขามีการคุมโทนให้ครึ่งบนของรถเนี่ยเป็นสีดำมีความดุดันมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเหตุผลข้อที่4ก็คือไฟท้ายสีขาวการดีไซน์ไฟท้ายสีขาวแบบนี้ถ้าย้อนไปในอดีตฮิตมากๆจะทำกันในรถสปอร์ตไม่ว่าจะเป็น Lexus RX รวมถึงรถสปอร์ต JDM รุ่นต่างๆมักจะนิยมทำไฟท้ายสีขาวแบบนี้มันจะได้ภาพลักษณ์เป็นรถซิ่งซึ่งดีไซน์แบบนี้มีเฉพาะใน Cora Cross GR Sport ใครชอบเนี่ยชอบเลยนะโดยเฉพาะคุณผู้ชายจะมีความผูกพันกับรถซิ่งยุค90รถ JDM จะชอบมากๆไฟท้ายสีขาวแบบนี้เหตุผลข้อที่5ก็คือช่วงร่าง GR Sport Suspension มีเฉพาะใน Cora Cross GR Sport ตัวท็อปเท่านั้นจะมีการปรับปรุงในเรื่องของช่วงล่างทั้งในส่วนของสปริงและช็อคแอลชอปเปอร์ให้มีความหนืดมากยิ่งขึ้นผลที่ได้คือช่วงล่างเฟิร์มขับขี่มั่นใจใช้ความเร็วในโค้งโดยที่บอดี้ของรถยังนิ่งอยู่และยังมีเสริมในส่วนของเหล็กค้ำตัวถังด้านล่างรูป S-shape อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งมาตั้งแต่เปิดตัว Cora Cross GR Sport ในเมืองไทยแล้วลูกค้าจะชอบมากๆชอบขนาดที่ว่าคนที่ซื้อรุ่น Premium Luxury ยังไปหาเบิกอุปกรณ์ตัวนี้จากศูนย์มาติดตั้งเพิ่มสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือการขับขี่ที่มั่นคงปลอดภัยและแน่นอนพอผมพูดแบบนี้จะต้องมีคำถามว่าทำไมไม่ติดตั้งช่วงล่างแบบนี้มาใน Cora Cross ทุกรุ่นทุกเกรดถ้าทำแบบนั้นมันจะไม่เหลือทางเลือกเลยสำหรับคนที่ใช้งานในครอบครัวและต้องการช่วงล่างที่นุ่มนวล นั่งสบายมันก็จะกลายเป็นรถสปอร์ตทั้งหมดเลยเหตุผลข้อที่6คือดีไซน์ภายในเฉพาะรุ่น GR Sport อุปกรณ์ภายในจะดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport ไล่ไปเลยตั้งแต่เรื่องของเบาะนั่งหัวหมอนปั๊ม GRพรม GR Sport เฉพาะรุ่น GR เท่านั้นรวมถึงการตกแต่งภายในถ้าเป็นรุ่น GR Sport จะตกแต่งเป็นสีดำเงาเปียโนแบ็กในหลายๆอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าหรือแม้กระทั่งพวงมาลัยและอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยของรุ่น GR Sport ก็คือสวิตช์ติดเครื่องยนต์อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอะไหล่แท้จาก GR Sport นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเหตุผลข้อที่7คือเรื่องของระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense อัปเดตสุดๆแม้ว่า Cora Cross GR Sport จะใช้หน้าเก่าแต่มีการอัปเกรดในเรื่องของระบบความปลอดภัยให้เทียบเท่ากับ Cora Cross รุ่น Model Year ปี2024ก็คือระบบ Dynamic Radar Cruise Control ระบบ Adaptive Cruise Control ของ Toyota Cora Cross Model Year ปี2024ทำงานผสมกันระหว่างกล้องและเรดาร์ด้านหน้าการที่ใช้อุปกรณ์ทั้ง2ตัวเนี่ยปกติจะทำในรถระดับบนขึ้นไปแม้ในปัจจุบันรถหลายรุ่นจะคุยว่ามีระบบ Adaptive Cruise Control แล้วแต่ถ้ายังใช้กล้องเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าเลเวลของระบบความปลอดภัยยังต่ำกว่าแพ็กเกจที่มาทั้งกล้องและเรดาร์แบบนี้เหตุผลข้อที่8ก็คือสีพิเศษถ้าคุณต้องการสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้ต้องซื้อ Cora Cross GR Sport เท่านั้นครับเหตุผลข้อที่9ดีไซน์ของ Cora Cross GR Sportเหมาะในการใช้งานแบบไลฟ์สไตล์ด้วยสไตล์แบบสปอร์ตครอสโอเวอร์แบบนี้เว
เวลาเอามาวิ่งในทางลุยมันดูเหมาะสมลงตัวมากกว่าตัวสแตนดาร์ดที่เขาออกไปแนวทางฟิวเจอร์ลิสติกเหมือนจะเป็นรถไฟฟ้าไปแล้วเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือเพราะว่ามันคือ GR Sport ความเป็น GR Sport ทำให้รถเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆรวมถึงราคาขายต่อให้สังเกตง่ายๆเวลาที่เราเห็นเพจรถมือ2เนี่ยโพสต์ขายรถถ้าบอกว่าเป็น Fortuner Hilux Revo รุ่น GR Sport เขาจะโน้ตไว้เลยว่าเป็น GR Sport ตัวท็อปหายากและราคาในตลาดมือ2ก็จะสูงกว่ารุ่นปกติแบบมีนัยยะสำคัญในความหมายเดียวกันก็คือทั้งราคารับเข้าและขายออกหรือคุณจะปล่อยเองก็มีราคามากกว่าเพราะเหตุผลที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยรุ่น GR Sport มันยังมีดีเทลเยอะแยะอีกมากมายเหนือสิ่งอื่นใดก็คืออุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามามันมองเห็นและจับต้องได้ทั้งในเรื่องของดีไซน์การตกแต่งภายนอกภายในและอุปกรณ์ช่วงล่างที่อัปเกรดขึ้นมาให้ได้สมรรถนะในการขับขี่ที่มันเหนือกว่ารถรุ่นสแตนดาร์ดหรือถ้าคุณไปส่องในคาร์คลับต่างๆจะเห็นว่าถ้าเกิดมีของแต่งที่ถอดจากรถ GR Sport มาขายเนี่ยคนจะวิ่งแย่งกันเลยเพราะว่าคนที่เล่นตัวท็อปแล้วก็มีความรู้เรื่องรถก็ยังไม่พอใจนะครับจะมีการตกแต่งให้เป็นสไตล์ของตัวเองอัปเกรดในเรื่องของล้อยางเบรกก็จะถอดของ GR Sport เนี่ยไปโพสต์ขายลูกค้าที่ซื้อรุ่นอื่นไปก็มักจะช้อปปิ้งหยิบเอาของที่เป็น GR Sport มาตกแต่งในรถของตัวเองมันก็แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ GR Sport ในประเทศไทยก็ถือว่าสำเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและก็คนใช้รถชาวไทยมากพอสมควรเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ10เหตุผลว่าทำไมคุณต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อไปซื้อโคราครอส GR Sport ตัวท็อปถ้าคุณตั้งใจฟังตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นมาจนถึงข้อ10เนี่ยคุณจะได้รู้จักทั้งในตัว Corolla Cross GR Sport มากยิ่งขึ้นรวมถึงเข้าใจที่มาที่ไปของแบรนด์ GR Sport ในระดับโลกที่ผมมาอธิบายตรงนี้นะครับก็เสริมนะฮะจากการที่ Corolla Cross เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรถที่หลายคนชื่นชอบและมันเหมาะกับลักษณะครอบครัวคนไทยมีความเป็น CSUV และตัวถังเป็นโมโนค็อกนั่งสบายช่วงล่างนุ่มนวลมีความทนทานลุยได้เพราะว่าเป็นรถ crossover ยกสูงและชื่อชั้นของ Toyota Corolla ที่เป็นพื้นฐานของรถเนี่ยก็มีชื่อเสียงในเรื่องของความทนทานความเหนียวของตัวถังความทนทานของวัสดุอุปกรณ์เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างอยู่แล้วหลายคนที่ถึงจุดหนึ่งมีกำลังซื้อพอประมาณแล้วจะมอง Corolla Cross เป็นหนึ่งในตัวเลือกของครอบครัวแม้ว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้ไปลงรายละเอียดถึงการขับขี่ความแรงความประหยัดเพราะว่าทำไปเยอะแล้วยูทูบเบอร์หรือสื่อมวลชนท่านอื่นก็ทำกันมากมายนะครับหลายคนรับรู้กันอยู่แล้วแต่ผมอยากจะใช้เวลาตรงนี้นะฮะอธิบายที่หลายคนถามแล้วคาใจเหลือเกินว่าจะยอมจ่ายเงินเพิ่มอีก 50,000 เนี่ยเพื่อขยับจากตัวพรีเมียมลักชัวรี่มาเป็นรุ่น GR Sport คุ้มค่าหรือไม่นะครับผมแจกแจงให้ฟังตรงนี้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดรถราคาเป็นล้านไปศึกษาให้มากๆแล้วก็เอาคลิปรีวิวของผมเนี่ยไปให้คนในครอบครัวของท่านดูไปลองนั่งลองขับว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกไว้ไหมมันตรงกับความต้องการของครอบครัวท่านหรือเปล่านะครับที่บอกว่าช่วงล่าง GR Sport มันแข็งกว่าตัวพรีเมียมลักชัวรี่ 12% 12% ที่เพิ่มขึ้นมานั้นมันมีผลต่อสุขภาพท่านอย่างไรบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องหลังต้องการนุ่มอย่างเดียวและเป็นคนไม่ขับรถเร็วพรีเมียมลักชัวรี่ก็ดีก็เหมาะหน้าใหม่เขาก็มีความเรียบหรูแต่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนเดินทางไกลตลอดเวลากำลังมองหารถที่ช่วงล่างเฟิร์มแต่ขอให้ติดนุ่มสักหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยอายุอนามที่เรามันเพิ่มมากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับยังไงเราก็อยากได้รถที่ช่วงล่างมันนุ่มสักนิดนึงก็ลองมาพิจารณาดูว่า Corolla Cross GR Sport ตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่นะครับถ้ามีโอกาสนำรถมารีวิวเราจะรีวิวในหลากหลายแง่มุมวันนี้ท่านมีคำถามคาใจผมก็ไปเอารถมาทำคอนเทนต์ทำวิดีโอตอบคำถามคาใจของท่านนะครับยังไงก็ให้ติดตาม Dai Autobox ไว้นะครับทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram วันนี้ผมมินจาก Dai Autobox ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ